ครบสอบทุกข่าวถามกรณีกับไปก่อนกับไปก่อนเอาเรื่องโน้นเลยที่เราโดนพี่พลอยพัดเอ้ยไม่ใช่พี่พลอยชาวเน็ตเน็ตเราเป็นสารของพี่พลอยเออเราเฮียอะไรเรามีอะไรจะชี้แจงไหมลูกในส่วนของเรื่องนี้นะคะนิ้งพูดได้แค่ในส่วนของนี้เนาะสำหรับพี่เขาอะนิ้งก็ยังเป็นพี่เขาก็ยังเป็นพี่ที่เรารักแล้วก็เคารพอยู่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะส่วนคืออะไรนะคะพี่ผู้หญิงอีกคนนึงเป็นเพื่อนค่ะมีคนนึงเป็นเพื่อนกันก็ในส่วนของพี่เขาก็ยังเป็นพี่ที่เราเคารพรักเหมือนเดิมนี่แหละค่ะแล้วก็ด้วยความบริสุทธิ์ใจค่ะจริงๆแล้วเราได้คุยกับพี่เขาตั้งแต่วันนั้นแล้วแล้วเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็นิ้งว่ามันผ่านมานานแล้วแล้วมันเคลียร์ไปจบแล้วมันก็เลยไม่มีอะไรแล้วค่ะในตอนนี้สำหรับเราคุยกันเป็นการเข้าใจผิดอะไรคะอะไรนะคะคุยกันเป็นการเข้าใจผิดอะไรคะนี่ขอไม่ลงดีเทลในเรื่องนี้แล้วกันค่ะเพราะว่าถ้าพูดไปมันกระทบหลายฝ่ายใช่มันกระทบตอนนี้มันชื่อเราชื่อเรามันกระจายไปเยอะมากมันมีข้อมูลไหนที่มันไม่เป็นความจริงบ้างที่ลิงอยากจะพูดนี่ยังไม่ได้ดูเลยค่ะว่ามันมีข้อมูลไหนหมายถึงว่าไม่ได้เข้าไปดูว่ามันมีแต่ว่าเห็นว่าเออมันมีเรื่องนี้ว่าพี่พลอยพูดแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเนี่ยแหละค่ะคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยเราได้เกิดการคุยแล้วใช่ค่ะขออนุญาตถามแล้วกันว่าเป็นมือที่ถามจริงไหมคะนิ่งคิดว่านิ่งเคารพตัวเองมากพอที่จะไม่เป็นที่สามของใครค่ะใช่ค่ะแล้วก็สำหรับเรื่องของเพื่อนก็คือมันไม่มีอะไรจริงๆค่ะเพราะมันไม่มีอะไรแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะพูดอะไรเพราะว่ามันไม่มีอะไรจริงๆมันไม่มีการสานสัมพันธ์ต่อมันเป็นแค่เพื่อนกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันแสดงว่ากับครูนี่คือเพื่อนจริงๆใช่ค่ะกับครูแล้วหลังจากนั้นก็คือยังไม่ได้เจอไม่ได้คุยได้ซ้ำอะไรเงี้ยไม่ได้รู้ได้ซ้ำว่าเขาทำอะไรต่อหรือยังคือไม่ได้คุยเลยกับครูไม่เคยใช้คำว่าแฟนไม่เคยใช้คำว่าแฟนแน่นอนค่ะไม่เคยใช้คำว่าแฟนแน่นอนมันนานมากแล้วค่ะเรื่องนี้มันนานมากแล้วแล้วก็มันผ่านมานานแล้วแล้วก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วมันได้พูดคุยกันอย่างได้พูดคุยแล้วมันก็นึงก็เลยคิดว่ามันไม่ได้มีอะไรต้องพูดแล้วเวลาที่บอกว่านานคือกี่เดือนเท่าไหร่นี่ว่านิ้งพูดไปหมดแล้วค่ะว่ามันผ่านมานานแล้วแล้วเราน่าจะ move on จากเรื่องนี้ได้แล้วอะไรเงี้ยเราเชื่อกันเปรียบเราครั้งนี้มันจะทำให้เราหลุดคำพรหานี้หลุดความสงสัยนี้ไปได้ไหมนี่คิดว่าเมื่อกี้นี่ตอบชัดแล้วนะว่าแบบมันไม่มีอะไรอะค่ะมันไม่มีอะไรหมายถึงว่านิ่งได้เคลียร์ได้คุยแบบสมบูรณ์แบบได้บริสุทธิ์ใจกับพี่เขาแล้วค่ะแล้วมันก็ผ่านมานานแล้วงานของนิ่งนี่คือช่วงที่พี่ครูคบกับพลอยอยู่ไหมคะมันผ่านมานานแล้วค่ะมันผ่านมานานแล้วเราเห็นว่าพี่พลอยอันโดโนเราอะไรค่ะอันนี้เราเห็นว่าการดูไม่เคยอะไรนะคะโซโล่เราไปเลยนิ้งเห็นจากข่าวค่ะแต่ว่านิ้งบอกตรงๆว่าพี่พลอยยังเป็นพี่ที่นิ้งรักและเคารพอยู่ดีค่ะตอนนี้ผ่าตัดพี่พลอยส่งผลไม้มาให้นิ้งซิมเปิลฟู้ดนิ้งเจอพี่พลอยเคยให้บัตรคือพี่พลอยก็ยังเป็นพี่ที่เรารักและเคารพอยู่ดีค่ะไม่ว่ายังไงก็ตามก็ยังติดต่อกันก็ยังคุยกันดีไปบอกพี่พลอยไหมคะว่าไม่ได้คุยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องก็เพิ่งเกิดเมื่อวานเนาะแล้ววันนี้เราก็นิ้งก็ทำงานทั้งวันเลยเราจะคุยเราจะทำความเข้าใจกับพี่ทำไมนิ้งว่าเรามูฟออนจากเรื่องนี้ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวนิ้งคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่นิ้งต้องคุยกับพี่เขาอะค่ะใช่มากกว่าค่ะมันเป็นเรื่องที่นิ้งเนี่ยต้องคุยกับพี่เขามากกว่าแล้วเราก็เลยคิดว่าพี่เขานี่มันมีผลกระทบกับเรายังไงบ้างตอนนี้ข่าวนี้มีผลกระทบกับจิตใจความรู้สึกยังไงบ้างเหรอคะเครียดไหมทำให้เราเครียดหรือเปล่าทุกข์ไหมนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องที่เราต้องผ่านไปอะค่ะหมายถึงว่าไม่ว่าวันนี้มันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นเรื่องที่เราต้องผ่านมันไปแล้วก็ต้องผ่านมันไปให้ได้ไม่ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่านิ้งรู้สึกว่าที่นิ้งคุยอย่างบริสุทธิ์ใจหรือว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นน่ะนิ้งว่านิ้งเคลียร์มันแล้วหมายถึงว่านิ้งทำพยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้แล้วอะค่ะอย่างที่บอกว่านิ้งรู้สึกว่าด้วยความที่เราเป็นเนื้องอกแล้วแบบว่าพรุ่งนี้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะตื่นขึ้นมาได้เลยเนาะหลายหลายอย่างเราเลยมีความรู้สึกว่าถ้าเราแบบซื่อสัตย์เราจริงใจมันคือโอเคแล้วอะค่ะ
แล้วหลังจากนี้กับคนที่กำลังพูดถึงเราในโซเชียลไปแบบหลายๆอย่างที่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องมันแบบไปกันใหญ่แล้วเราอยากจะบอกอะไรพวกเขาบ้างไม่มีอะไรจะบอกค่ะไม่มีอะไรจะบอกเลยแล้วก็คือนิ้งว่าสุดท้ายแล้วความจริงเป็นยังไงเรารู้อยู่แก่ใจความจริงเป็นยังไงเรารู้อยู่แก่ใจค่ะไม่ว่าเรื่องอะไรทุกคนรู้อยู่แก่ใจว่าความจริงเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างอย่างได้ไหมคะว่าเป็นการเข้าใจผิดเท่านั้นมีเรื่องอื่นจะอัปเดตไหมคะเรื่องนี้อัปเดตน่าอัปเดตสุดเลยค่ะตอนนี้ค่ะแต่ว่าวันนี้ตอนนี้หนูอยากได้ความกระจ่างพอหนูได้ออกมาพูดตรงนี้ใต้พูดเราก็ดีขึ้นนะคะหมายถึงว่าแบบเพราะว่าเราก็ยืนยันว่าแบบความบริสุทธิ์ใจของเราคืออะไรตรงไหนแล้วเราพูดถึงตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะและนิ้งคิดว่านิ้งพูดไปครบถ้วนแล้วว่าเรื่องราวมันประมาณนี้แล้วสำหรับทูก็คือมันเป็นแค่เพื่อนกันนะมันไม่มีอะไรมากกว่านั้นจริงๆได้คุยกับพี่ทูไหมคะหลังจากที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเราจะไม่ไปเรื่องอื่นกันจริงๆแล้วค่ะมันยังไม่เคลียร์นะยังไม่เคลียร์อะไรนะคะคำถามคืออะไรนะตอนนี้นิ้งโสดไหมคะนิ้งโสดค่ะตอนนี้นิ้งโสดค่ะแล้วก็ไม่ได้คุยกับใครเลยถ้าจะถามประเด็นต่อไปก็คือถามต่อไปได้เลยค่ะเรื่องอ่ะใช่ค่ะเป็นเพื่อนกันค่ะพี่บายยังไงคะพี่ตามแล้วบายกับบายก็เป็นเพื่อนกันค่ะเหมือนจะมีชาวเน็ตไปจับผิดว่าเราใส่เสื้อเหมือนกันอะไรทำกิจกรรมเหมือนกันอ๋อคือจริงๆด้วยไลฟ์สไตล์บอกตามตรงว่าไลฟ์สไตล์เป็นคนเป็นใกล้เคียงกันมากด้วยความที่แบบเราก็เป็นคนเล่นกีฬาหรือว่าแอดเวนเจอร์อะไรเงี้ยค่ะคือไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงกันมากอะไรเงี้ยแล้วก็เจอกันก็เป็นปกติค่ะก็เป็นเพื่อนกันคือวันไหนว่างโอเคอยากไปนี่ไปนั่นพวกเราก็ชวนกันในกลุ่มอย่างที่เห็นว่ามีพี่เตอะไรเงี้ยค่ะก็ไปด้วยกันก็คือตามที่เขามีเดย์ออฟของเขาอะไรเงี้ยเพราะเขาก็ทำงานทุกวันพอวันว่างเขาก็แบบอยากจะไปนั่นอยากจะไปนี่อะไรเงี้ยค่ะเราก็พอเราออกมาแบบว่าเราก็เห็นกันอยู่แล้วเนาะว่าเอาไปด้วยกันอะไรเงี้ยหลังตอนนี้มันจะได้ไม่ต้องเป็นประเด็นเพราะว่ามันไม่มีอะไรหมายถึงว่าเราก็เป็นเพื่อนกันจริงๆอะค่ะคนสบายใจได้ใช่คือมันคือถ้าไปวินคือคู่กันไปนี้ก็คู่กัด เพราะว่าเวลาว่างก็คือเปิดท็อปิกขึ้นมาแล้วก็เถียงกันแค่นั้นนะคะมันเป็นอย่างการที่แค่เสื้อตัวเดียวอะไรกันตามที่ถามอ๋อถ้าเสื้อก็เป็นของเขาจริงๆค่ะคือวันนั้นใส่ไปดูเทศกาลไม่ใช่ไปดูไปโดนตีเธอต้องเล่าว่าแอร์มันหนาวด้วยไม่ใช่ไปดูบางคนอ๋อขอโทษค่ะพอดีเขาถามก็เลยคุยกับฝั่งนี้ไปดูละครเวทีแพรวใช่ค่ะไปดูละครเวทีแล้วก็หนาวค่ะแล้วก็เขาก็มีเสื้อในรถเขาก็เลยเอาเสื้อมาให้แค่นั้นเองค่ะแบบมันเรื่องมันแบบเบสิกมากก็คือ